ีชีวภาพด้านการดัดแปลงพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการให้ผลผลิตสัตว์อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าอาหารสัตว์มีการขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตสัตว์ซึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารสัตว์ลดลงคือโรคเช่นโรคปลาสนิมโรคใบสุดสีน้ำตาลในข้าวโพดหรือแมลงเช่นตะกั่วแตกล้วนแต่เป็นศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์นอกจากนี้พื้นที่เพาะปลูกมีพื้นที่น้อยลงปัญหาเหล่านี้จึงส่งผลให้ผลผลิตอาหารสัตว์ลดลงดังนั้นจึงควรมีการหาแนวทางการแก้ไขเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารสัตว์ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการผลิตสัตว์เพิ่มมากขึ้นการปรับปรุงพันธุกรรมของวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็เป็นอีกแนวทางที่จะเพิ่มผลผลิตอาหารสัตว์ให้มีความเพียงพอต่อปริมาณการผลิตสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นได้หาที่พบเกี่ยวข้องกับพืชอาหารสัตว์คือมีองค์ประกอบทางโภชนาต่ำมีองค์ประกอบของสารยับยั้งสารพิษหรือเยื่อใยในปริมาณสูงปริมาณผลผลิตพืชอาหารสัตว์ต่ำไม่ทนทานต่อโรคแมลงและวัชพืชการดัดแปลงพันธุกรรมพืชดัดแปลงพันธุกรรมได้แก่ถั่วเหลืองข้าวโพดและเมล็ดฝ้ายเป็นต้นเทคโนโลยีการดัดแปลงสารพันธุกรรมหรือ DNA ของสิ่งมีชีวิตเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและมีขั้นตอนการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆทางพันธุกรรมทำได้โดยการแยกเซลล์พืชที่ต้องการดัดแปลงพันธุกรรมให้เป็นเซลล์เดี่ยวและจากนั้นต้องทำการเลี้ยงเซลล์พืชให้อยู่ในสภาพที่ปลอดเชื้อแล้วจึงจะนำท่อน DNA หรือยีนที่ควบคุมคุณสมบัติที่ต้องการได้แก่ความต้านทานต่อโรคและแมลงยากำจัดวัชพืชและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับพืชอาหารสัตว์เพื่อระยะเวลาที่พืชจะเกิดใหม่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของพืชอาหารสัตว์และทำการเพาะเลี้ยงพืชดัดแปลงพันธุกรรมให้เจริญเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ปลูกมากที่สุด 49% รองลงมาได้แก่ข้าวโพดฝ้ายและแคโนล่าสัดส่วน 30, 14 และ 5% ตามลำดับนอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการเพาะปลูกระหว่างพืชดัดแปลงและพืชที่ไม่ดัดแปลงพันธุกรรมนั้นจะเห็นได้ว่าในพื้นที่การปลูกถั่วเหลือง111ล้านแฮกเตอร์จะมีการปลูกถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมมากถึง 82% ส่วน 12% จะเป็นการปลูกถั่วเหลืองส่วนฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมจะมีการปลูกมากถึง 38% จากพื้นที่การปลูก37ล้านเฮกเตอร์เทคโนโลยีด้านการดัดแปลงพันธุกรรมพืชพืชดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งถูกถ่ายโอนยีนเข้าไปนี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจีเนติกแทนวิธีการดัดแปลงพันธุกรรมพืชเริ่มต้นจากการตัดท่อน DNAเป็นต้นซึ่งผลการวิจัยพบว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ำสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสัตว์ทั้งในด้านการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและค่าโลหิตวิทยาสมรรถภาพในการสืบพันธุ์และสมรรถภาพในการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสัตว์จุดเด่นและจุดด้อยของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการดัดแปลงพันธุกรรมพืชและผลิตอาหารสัตว์จุดเด่นเพิ่มไปความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการผสมข้ามระหว่างสปีชีส์การทิ้งสารเคมีและเชื้อแบคทีเรียโดยไม่ระมัดระวังอาจทำให้แพร่กระจายสู่สภาพแวดล้อม